เมื่อกองถ่ายหนังวัยรุ่นได้ไปถ่ายทำกันในสุสานแต่พวกเขากลับไปลบหลู่หลายๆอย่างทั้งฉี่ใส่และเอาสีพ่นรูปของคนตายแถมยังใช้ศพจริงในการถ่ายทำพวกเขาจึงได้เจอกับอาถรรพ์หลายๆอย่างตามมาสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าผีเข้าผีออกเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์นะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องสรันพงษ์ Channel หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผีเข้าผีออกเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่พุ่มกับที่มีชื่อว่าเพนเขากำลังถ่ายทำเบื้องหลังภาพยนตร์ที่เขาได้กำกับเอาไว้ที่มีชื่อเรื่องว่าแดรักชั่วฟ้าดินสลายหัวใจมาลายสิ้นทวินหานภาลัยข้ารักไม่ตายไม่กลับคืนซึ่งพล็อตเรื่องที่เขานั้นคิดขึ้นมาอ้างอิงมาจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในศาลาในสุสานจีนแห่งนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีคู่รักคู่หนึ่งผู้หญิงนั้นตาบอดส่วนผู้ชายได้ถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับคนอื่นเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากเลยยกดวงตาให้กับคนรักก่อนที่เขาจะคิดสั้นไปหลังจากที่คนรักนั้นได้กลับมามองเห็นเมื่อเธอนั้นรู้ว่าคนรักของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงตามไปอยู่กับคนรักของเธอด้วยซึ่งเธอได้เสียชีวิตที่ศาลาแห่งนี้ขณะนั้นเองเจแปนตากล้องในทีมก็ได้มาถามว่าเขารู้ได้ยังไงเขาจึงบอกว่าเขาเคยได้ยินเรื่องเล่ามาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่พระเอกของเรื่องเขามีชื่อว่าเดย์เขาได้มานอนอยู่ตรงข้างสระน้ำซึ่งเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรบางอย่างซึ่งพยายามมองลงไปด้านล่างของสระน้ำแล้วก็สังเกตว่าข้างล่างนั้นมันเหมือนมีตัวอะไรว่ายไปว่ายมาอยู่ข้างล่างออฟผู้ช่วยผู้กำกับเขาจึงมาตามเดย์เพราะว่าตอนนี้ได้ตั้งกองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็รีบประจำตำแหน่งของตัวเองขณะนั้นจิที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของออฟก็ได้เอาน้ำมาเสิร์ฟเพราะว่าออฟเขาได้ชวนจีมาทำงานที่นี่ด้วยหลังจากนั้นออฟก็ได้โทรตามนางเอกที่ยังไม่มาสักทีแต่เธอนั้นกลับติดธุระไม่สามารถมาได้เรื่องราวตัดกลับมาที่จีซึ่งเธอออกมาซื้อข้าวให้กองถ่ายและเธอก็มาแวะซื้อน้ำแดงแล้วก็ซาลาเปาให้กับกุมารทองที่เธอนั้นเลี้ยงเอาไว้เรื่องราวตัดกลับไปที่กองเจแปนกับเพนเขาต้องการจะมาพิสูจน์กันเกี่ยวกับศาลาเรื่องเล่าแห่งนี้เพราะว่าเจแปนเขาเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างก็เลยอยากจะมาพิสูจน์แต่เมื่อมาถึงแล้วพวกเขากลับไม่เห็นอะไรเลยเขาจึงพากันนับ 1-3 ว่าผีจะปรากฏตัวไหมแต่ผีก็ไม่ปรากฏตัวให้เขาเห็นแต่ตอนที่พวกเขากำลังจะเดินกลับจู่ๆก็มีขาของผู้หญิงนั้นโผล่ออกมาเรื่องราวตัดกลับมาที่กองถ่ายซึ่งณตอนนี้ได้เริ่มถ่ายทำกันแล้วโดยที่เอาหญิงหนึ่งในทีมงานมาเป็นนางเอกแทนซึ่งฉากนี้ก็เป็นฉากที่ทั้งคู่นั่งกอดกันในขณะที่ฝนกำลังตกขณะนั้นเองจีก็กลับมาพร้อมกับข้าวที่เธอไปซื้อทุกคนจึงพากองไปกินข้าวกันก่อนซึ่งตัวของจีนั้นก็ได้ซื้อพวกเครื่องเส้นไหว้มาให้กับเพนเพื่อให้เพนนั้นไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยแต่เพนก็บอกว่าเขาไม่ว่างจีก็ไปไหว้แทนเลยละกันซึ่งจีเธอก็เดินขึ้นไปบนศาลเจ้าแล้วก็ไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางที่จะมาถ่ายทำหนังในวันนี้ซึ่งขณะนั้นเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่ซึ่งตัวของจีเธอก็หยิบเอากุมารทองของเธอขึ้นมาแล้วก็ถามว่าอยากกลับบ้านใช่ไหมหลังจากนั้นจีเธอก็เอาธูปไปปักตามหน้าหลุมศพของแต่ละคนเพื่อขอถ่ายทำหนังเพนเขาได้ถามกับบุ๊กฝ่ายอาร์ตไดว่าบุ๊กเขาได้เตรียมลงศพมาหรือยังที่จะเข้าฉากแต่บุ๊กก็บอกไปว่างบก็ให้มาแค่ 3,000 จะเตรียมอะไรได้ซึ่งออฟก็บอกว่างั้นก็ให้บุ๊กไปหาโรงศพแถวนี้มาก็ได้โรงที่ไม่ได้ใช้ลองไปถามหน่อยว่ามันมีหรือเปล่าซึ่งเพนเขาก็เอาสเปรย์สีไปพ่นตรงรูปคนตายเพราะว่ามันเข้ากล้องเขาเห็นละขัดตาหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มถ่ายทำเมื่อพร้อมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่นางเอกกลับมามองเห็นได้ซึ่งตัวของพระเอกก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่รูปที่เพนนั้นใช้มาประกอบฉากมันเป็นรูปที่เดย์นั้นทำหน้าตลกเดย์จึงไม่พอใจและอยากให้เปลี่ยนรูปแต่เพนก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ทันแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ต้องเริ่มถ่ายทำแต่เจแปนก็สังคักเพราะว่าทุกคนนั้นเดินเร็วไปหน่อยเขาอยากให้เดินช้าๆขณะที่กำลังเริ่มเทค2เซินเจิ้นทีมซาวเขาก็ได้สังคักทุกคนจึงโวยวายว่าสังคัดทำไมเขาจึงบอกว่าเขาได้ยินเสียงคุยกันในหัวของเขาแพนจึงบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่นี่มีแต่พวกเราอาจจะเป็นเสียงที่อื่นก็ได้เซินเจิ้นเขาจึงไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกว่า
เขาขอถ่ายทำหนังก่อนนะครับหลังจากนั้นพวกคนที่ต้องแสดงเป็นคนแบกโรงศพก็ได้บ่นว่าทำไมโรงมันหนักขนาดนี้บุ๊กจึงบอกว่าจะไม่หนักได้ไงล่ะก็โรงที่เขาไปหามามันเป็นโรงศพที่มีคนตายอยู่จริงๆและจู่จีเธอกรีดร้องเสียงดังและล้มสลบไปบุ๊กจึงเอายาดมมาให้จีดมซึ่งเดงก็บอกว่าเป็นลมแบบนี้ก็ต้องผายปอดเซขณะที่เขากำลังจะไปผายปอดจีเธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายเดและเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่จีผู้มึงลบหลู่กูและเธอก็สลบไปอีกครั้งเมื่อเธอนั้นฟื้นขึ้นมาอีกรอบเธอก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าตัวของจีได้บอกว่าเธอเห็นวิญญาณของคนแก่ที่นั่งอยู่บนโรงศพแต่ว่าทุกคนนั้นไม่มีใครเห็นแต่สิ่งที่จีพูดทำให้ทุกคนนั้นเริ่มหวาดกลัวมากกว่าเดิมเจแปนจึงบอกไปว่าเขาไม่ถ่ายให้แล้วไปหาคนอื่นมาถ่ายแทนเขาก็แล้วกันหญิงก็บอกว่าหญิงนั้นจะไม่เล่นให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนคนอื่นก็ขอยกเลิกจนทำให้กองถ่ายนั้นไม่สามารถถ่ายต่อได้เพนจึงด่าว่าบุ๊กแล้วบอกว่าก็บุ๊กนั่นแหละไปเอาโรงจริงมาทำไมบอกให้เตรียมมาก็ไม่ยอมเตรียมบุ๊กจึงบอกว่าก็เงินให้มาแค่นั้นจะเตรียมได้ยังไงสุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งโรงศพไว้ตรงนี้และพากันเดินทางกลับระหว่างทางพวกเขาได้จอดที่ปั๊มหญิงจึงให้เซินเจิ้นนั้นเข้าไปในห้องน้ำกับเธอด้วยเธอนั้นกลัวผีเธอไม่กล้าไปฉี่คนเดียวเซินเจิ้นที่เขานั้นชอบหญิงเขาจึงบอกกับหญิงไปว่าเราเป็นแฟนกันไหมหญิงจึงบอกว่ามาขออะไรในห้องน้ำและเธอจะเคิร์มได้ยังไงเรื่องดาวตัดมาที่ออฟขณะที่เขากำลังเข้าห้องน้ำอยู่เมื่อเขานั่งเงยหน้าขึ้นมามองกระจกเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เจแปนเอาผ้าถูพื้นมาใส่หัวเพื่อหลอกเขาหลังจากนั้นเดย์ก็โทรมาหาเขาและถามว่ากุญแจที่เขาฝากกับออฟอยู่กับออฟหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขากลับไม่ได้เขาจึงบอกให้ออฟนั้นเอากุญแจกลับมาให้เขาแต่เมื่อมาถึงออฟก็ไม่สามารถติดต่อเดย์ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเดย์ไปไหนออฟกับแพนจึงเข้าไปตามหาในศาลเจ้าเมื่อพวกเขาเข้ามาก็ได้ยินเสียงของเดย์นั้นร้องพวกเขาจึงเข้าไปแอบดูก็พบว่าอาแปที่เป็นคนเฝ้าศาลแห่งนี้เขากำลังทำร้ายเดย์อยู่พวกเขานั้นกลัวเป็นอย่างมากคิดว่าอาแปนั้นเป็นโรคจิตแต่เมื่อพวกเขานั้นเดินเข้าไปก็พบว่าเดย์นั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยอาแปเพียงแค่นวดคลายเส้นให้กับเดย์เท่านั้นซึ่งแพนเนอร์กลัวถึงขั้นฉี่แตกเลยทีเดียวหลังจากนั้นเดย์ก็ขับรถของเขากลับไปก่อนซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังจะถอยรถกลับก็มีดวงวิญญาณหลายดวงมายืนจ้องมองพวกเขาหลังจากนั้นเมื่อขับมาระหว่างทางบุ๊กก็เบรกกระทันหันเพราะว่าเขาคิดว่าเขานั้นชนใครบางคนที่เดินตัดหน้าหญิงจึงคิดว่าเป็นผีเธอจึงบอกว่าไม่ต้องลงไปดูหรอกให้ขับไปเลยก็ได้แต่จีก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนเราอาจจะช่วยเขาได้นะบุ๊กจึงลองลงไปดูแต่กลับไม่เจอใครเพื่อนๆจึงบอกว่าลองดูใต้ท้องรถสิอาจจะมีก็ได้นะแต่บุ๊กลองไปดูแล้วก็ไม่เจอใครเลยแต่ผีกลับไปโผล่ที่ข้างกระจกตรงฝั่งของใจแปนซึ่งทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและพากันวิ่งหนีออกไปจากรถเหลือเพียงแค่จีคนเดียวที่ประตูรถมันกลับเปิดไม่ได้ซึ่งจู่ๆดวงวิญญาณนั้นก็มานั่งข้างๆจีซึ่งเธอก็ทำอะไรไม่ถูกทุกคนจึงบอกให้จีนั้นสวดมนต์แต่จีก็บอกว่าสวดไม่เป็นทุกคนจึงบอกว่างั้นก็เอากุมารทองของจีมาสู้กับมันเลยจีจึงบอกว่ามันไม่มีจริงมันเป็นของปลอมซึ่งหญิงก็ถามว่าแล้วตอนที่จีนั้นถูกผีเข้าล่ะเธอจึงบอกว่าเธอแค่แสดงเท่านั้นเธออยากให้ทุกคนนั้นกลัวจะได้ไม่ลบหลู่บุ๊กจึงวิ่งมาเปิดประตูให้กับเจและพาจิลงไปที่แท้จริงแล้วดวงวิญญาณที่พวกเขานั้นกลัวอยู่กลับไม่ใช่ผีแต่เป็นเพียงแค่คนเร่ร่อนที่ขึ้นมาขอเงินเท่านั้นหลังจากนั้นทุกคนก็พาจิมาเคลียร์ที่ศาลาขณะที่ทุกคนกำลังต่อว่าจิที่จินั้นแกล้งแสดงละครเป็นผีเข้าจู่จิเธอก็มีอาการตัวสั่นอีกครั้งซึ่งหญิงก็ไม่เชื่อและบอกว่าจินั้นแสดงแต่จิเธอโดนผีเข้าจริงๆนะตอนนี้แล้วเธอก็พูดมาเป็นภาษาจีนแต่หญิงก็ยังไม่ยอมเชื่ออีกเธอกำลังจะเข้าไปทำร้ายจีแต่เพื่อนๆก็ดึงเอาไว้แล้วก็บอกกับหญิงไปว่าถ้าหญิงอยากรู้ก็มองลอดหว่างขาเอาก็แล้วกันเมื่อหญิงนั้นมองเธอกลับได้เห็นใบหน้าของจีกลายเป็นดวงวิญญาณผีแก่ๆซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากทุกคนจึงเชื่อแล้วว่าจีนั้นถูกผีเข้าจริงๆซึ่งตัวของหญิงนั้นก็ฟังภาษาจีนได้ดวงวิญญาณแค่ต้องการให้พาเธอนั้นกลับไปที่สุสานเท่านั้นหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางกลับมาที่สุสานพวกของบุ๊กและแพนก็ได้แยกตัวออกมาเพื่อที่จะไปดูตรงโรงศพที่พวกเขานั้นเอามาถ่ายหนัง
แต่เมื่อพวกเขาเดินกลับมาที่โรงก็พบว่าร่างนั้นมันหายไปแต่กลับมีตัวเงินตัวทองโผล่ขึ้นมาแทนและจู่ๆหญิงกับเซินเจิ้นก็วิ่งมาหน้าตาตื่นพวกเขานั้นทำหน้าที่เฝ้าจีที่ถูกผีเข้าอยู่ไว้แต่ที่พวกเขานั้นต้องวิ่งมาเพราะว่าวิญญาณผีผู้หญิงที่เขาสิงจีอยู่จู่ๆก็มาหลอกพวกเขาจนทำให้พวกเขานั้นอยู่ไม่ได้เมื่อพวกเขานั้นวิ่งกลับมาที่รถก็พบว่าร่างของจีนั้นหายไปแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เดย์เขาขับรถวนอยู่ในสุสานพอหาทางออกไม่เจอและรถของเขาก็มาติดลมด้วยเดย์จึงมาเข็นรถของเขาแต่ก็ไม่สามารถขยับได้หลังจากนั้นเดย์ก็วิ่งกลับเข้ามาในสุสานจนได้เจอกับพวกทีมงานและเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาหลงอยู่ในสุสานนี้ซึ่งทุกคนก็เล่าให้เดย์ฟังว่าจีนั้นถูกผีเข้าและจู่ๆวิญญาณของหญิงสาวที่สิงร่างของจีก็ปรากฏตัวขึ้นเธอได้พูดเป็นภาษาจีนว่าร่างของเธอนั้นอยู่ในสระน้ำเดย์จึงอาสาลงไปเอาร่างผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาให้แต่เขาก็ได้เจอกับพวกตัวเงินตัวทองที่มารุมทำร้ายเขาหลังจากนั้นทุกคนที่เห็นว่าร่างมันลอยน้ำขึ้นมาจึงช่วยกันแล้วก็พาร่างของหญิงสาวคนนี้กลับขึ้นมาด้านบนจนทำให้วิญญาณนั้นออกจากร่างของจีบุ๊กจึงอุ้มร่างของจีนั้นกลับเข้ามาในศาลและจีก็ฟื้นขึ้นมาเป็นปกติหลังจากนั้นทุกคนก็เอาร่างของหญิงสาวซึ่งในร่างนี้มันก็มองไม่ออกว่ามันเป็นสภาพแบบไหนแต่สิ่งที่บุ๊กนั้นสังเกตก็คือคนคนนี้มีฟันสีทองเขาจึงคิดว่านี่มันต้องเป็นร่างของอาแปะอย่างแน่นอนเลยเพราะอาแปะนั้นก็มีฟันทองเหมือนกันขณะนั้นเองอาแปะก็เดินเข้ามาและถามว่าทุกคนนั้นมาทำอะไรกันที่นี่เจแปนจึงบอกไปว่าอาแปะตายเป็นผีแล้วนี่ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมอย่ามาหลอกหลอนพวกเขาอาแปะจึงบอกว่าเขาจะตายได้ยังไงเขาไม่ใช่ผีนะซึ่งตัวของจีก็บอกว่าคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีเธออาแปะจึงเดินเข้ามาแล้วก็ดึงมือจีให้มาจับตรงหัวใจของเขาจนทำให้รู้ว่าอาแปะนั้นไม่ใช่คนตายอาแปะจึงบอกว่าทุกคนนั้นดูหนังมากเกินไปแล้วฟันทองนะใครมีเงินเขาก็ใส่ได้ทั้งนั้นแหละซึ่งอาแปะก็แนะนำให้ทุกคนนั้นไปขอขมาร่างนี้ซะหลังจากนั้นทุกคนก็มาขอขมาร่างนี้และจู่ๆจีเธอก็ลุกขึ้นมาและมีอาการแปลกๆซึ่งเธอก็ถูกผีเข้าอีกครั้งดวงวิญญาณได้พูดมาเป็นภาษาจีนแล้วก็บอกว่าเธอนั้นอโหสิกรรมให้กับทุกคนและจู่ๆวิญญาณของหญิงสาวในตำนานก็ห้อยล่างลงมาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เดย์ที่เขานั่งขับรถออกมาคนเดียวเขาก็ได้วนอยู่ในสุสานอีกครั้งหาทางออกไม่เจอแล้วก็มีวิญญาณผีสาวที่มาโผล่ที่ด้านหลังแล้วก็มาถามเดย์ว่าจะไปไหนพี่ซึ่งเดย์ที่เขานั่งกลัวอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนหื่นมากๆสังเกตง่ายๆตอนที่เขาจะผายปอเจเขาจึงบอกกับวิญญาณหญิงสาวไปว่าผัวเผลอและเจอกันนะน้องแล้วเขาก็พุ่งเข้าไปหาวิญญาณหญิงสาวและจัดการสบายเฮอย่างเมามันและเรื่องราวผีเข้าผีออกก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกองถ่ายหนังที่เขานั้นเอาพล็อตเรื่องในตำนานว่ามีคู่รักคนจีนที่รักกันผู้หญิงนั้นเป็นคนตาบอดแต่ผู้ชายกำลังจะถูกจับแต่งงานเขาจึงยอมเสียสละดวงตาให้กับคนรักก่อนที่เขาจะคิดสั้นไปหลังจากนั้นหญิงสาวก็เลยคิดสั้นตามพวกเขาจึงเอาพล็อตนี้มาทำเป็นหนังแต่เมื่อมาถึงหลายๆคนก็ลบหลู่สุสานนี้ตู้ของจีที่เธอนั้นเชื่อเรื่องผีเธอจึงแกล้งผีเข้าทำให้ทุกคนนั้นกลัวสุดท้ายก็ถ่ายทำต่อไม่ได้แต่หลังจากนั้นจีก็ถูกผีเข้าจริงๆซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของคนในโรงศพที่บุ๊กนั้นไปเอาโรงจริงมาถ่ายทำนั่นเองเพราะว่าเขานั้นทิ้งโรงเอาไว้กลางสุสานจนทำให้ตัวเงินตัวทองลากลงไปในน้ำสุดท้ายพวกเขาก็ต้องไปเอาร่างของวิญญาณกลับมาคืนสู่โรงศพซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมมีวิญญาณของหญิงสาวที่เป็นตำนานจริงๆแต่พวกเขาทุกคนน่ะกลับไม่มีใครเคยเห็นเลยแต่วิญญาณจะเป็นเส้นหลักของเรื่องก็คือวิญญาณในโรงที่พวกเขานั้นไปเอาโรงมาใช้นั่นเองนะครับเรื่องราวก็เกิดมาจากการลบหลู่อะไรพวกนี้แหละนะครับผมทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับลูลอลูลอจะไม่จำเป็นต้องแสดงรอดูวอนี่คือความรักที่เธอบอกเธอรอรอพี่ฉันชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป